การแสดงต่อไปนะครับวงดนตรีชนะเลิศและวงประสมคณะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเครื่องดนตรีในแต่ละประเภทในระดับอุดมศึกษาบรรเลงและขับร้องเพลงไส้พระจันทร์เถานางสาวนวลละอวันจันทร์ซึ่งเป็นนักร้องชนะเลิศระดับอุดมศึกษาจะเป็นผู้ขับร้องนะครับสำหรับบทร้องเพลงไส้พระจันทร์เถานี่นะครับก็มาจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนส่วนนักดนตรีนะครับในระดับอุดมศึกษานะครับซอด้วงก็ได้แก่นายอภิชาติเลนสวัสดิ์ซออู้ได้แก่นางสาวพวงเพ็ญจันทร์อุดมจะเข้ได้แก่นายจรูนปั้นเจริญคลุยได้แก่นายพันศักดิ์พลสารำระนาดเอกได้แก่นายสุรินทร์ทับรอดระนาดทุ้มได้แก่นายนิพพันธ์วรรณเวทคล้องใหญ่ได้แก่นายบรรพตแจ้งจรัสครับThank you.
ชมกำลังได้ชมอยู่ขณะนี้นะครับเป็นการแสดงของวงดนตรีชนะเลิศและวงประสมคณะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเครื่องดนตรีในแต่ละประเภทนะครับสำหรับวงชนะเลิศนี่ก็ได้แก่วงวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับเป็นวงชนะเลิศในระดับอุดมศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนนักร้องนะครับก็คือนางสาวนวลละออวันจันทร์ซึ่งเป็นนักร้องชนะเลิศระดับอุดมศึกษากำลังบรรเลงและขับร้องเพลงไส้พระจันทร์เผาอันเป็นบทจากเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนครับThank you.
็จะให้ขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดนะครับการพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงของชาติสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ200ปีซึ่งจัดขึ้นโดยสหพันธ์ประสานงานเพื่อความมั่นคงร่วมกับมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะและโดยการสนับสนุนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีนะครับและที่จบไปนั้นก็เป็นการบรรเลงและขับร้องของวงดนตรีชนะเลิศและวงประสมคณะผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเครื่องดนตรีแต่ละประเภทในระดับอุดมศึกษาเป็นเพลงไส้พระจันทร์เถา